อาการของน้องนัทเป็นยังไงครับลุงสุพลคือเขาจะมีอารมณ์ที่รุนแรงนะครับคือถ้าเกิดเราพูดอะไรซ้ำๆแล้วเขาจะมีการทำร้ายตัวเองและบางครั้งก็จะตีตัวเองตลอดมันเจ็บในหัวใจแล้วทุกวันนี้มันมีแต่ทุกข์เลยมันแบบทำยังไงว่าพรุ่งนี้ลูกจะเอาให้ลูกกินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปัญญาปันสุขไลฟ์นะครับปัญญาปันสุขในรูปแบบพิเศษนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนที่เราออกอากาศมา2สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้วันนี้ผมค่อนข้างมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจครับเพราะว่าผมมีข่าวดีมาอัปเดตคุณผู้ชมนะครับช่วงรวมพลังปันสุขครับสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้สูงมากครับนั่นหมายความว่าสามารถส่งมอบได้มากกว่า20โรงพยาบาลครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับแหมอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจากใจเลยสำหรับผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่ร่วมบริจาค กับเรานะครับครับคุณผู้ชมครับปันสุขฉุกเฉินนะครับมาถึงเรื่องราวของคุณลุงสุพจน์นะครับอายุ60ปีจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับลุงสุพจน์เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับต้องดูแลคนทั้งครอบครัวถึง5ชีวิตด้วยกันมีทั้งพ่อตาแม่ยายนะครับตัวของลุงสุพจน์เองและมีลูกชายที่ป่วยเป็นออทิสติกครับน้องมีภาวะชอบทำร้ายตัวเองทำให้คุณลุงสุพจน์นั้นต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ภรรยานั้นต้องออกไปทำงานข้างนอกแต่ภรรยาของลุงสุพจน์ครับเธอป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิพวงนั่นเองครับสมองเธอนั้นเกิดความเสียหายทำให้ตาบอดไปหนึ่งข้างลองนึกภาพครับว่าเวลาคนที่มองไม่เห็นแล้วจะต้องออกไปขายของข้างนอกจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่ช่วงนี้รายได้ลำบากครับด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เกิดหนี้สินท่วมตัววันนี้เราต้องยื่นมือเข้าช่วยครับต้องช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินตอนนี้อยู่ในสายกันทุกคนแล้วนะครับสวัสดี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 ครับลุงสุพจน์สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับลุงสุพจน์อายุ60นะฮะวัยรุ่นมากเลยนะฮะคุณลุงฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแม่ยายครับโอเคนะขวามือของลุงสุพจน์คือใครครับภรรยาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อหน่อยค่ะครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับด้านหลังนั่นคือลูกชายใช่ไหมฮะชื่ออะไรครับค่ะนัทสวัสดีครับลูกสวัสดีน้องนัทนะครับสวัสดีน้องนัทนะฮะครับเอาล่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่หน่อยผมขออนุญาตถามพี่หน่อยหน่อยครับตอนนี้ที่เราเห็นนี่คือพี่หน่อยมองเห็นไหมครับตาได้เห็นใช่เห็นได้ค่ะแต่พอตาฟางเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยค่ะตาขวานี่คือมองไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับที่บ้านอยู่กัน5คนค่ะใช่ไหมฮะก็คือมีพ่อตาแม่ยายมีพี่หน่อยลุงสุพจน์แล้วก็น้องนัทอยู่ด้วยใช่ไหมครับค่ะขออนุญาตพูดถึงน้องนัทหน่อยนี่น้องนัทนี่คือเป็นโรคอะไรครับโรคออทิสติกครับครับอาการของน้องนัทเป็นยังไงครับลุงสุพจน์คือเขาจะมีอารมณ์ที่รุนแรงนะครับคือถ้าเกิดเราพูดอะไรซ้ำๆแล้วเขาจะมีการทำร้ายตัวเองจะเอาขาตัวเองนะครับโทษนะครับเอาขาตัวเองเนี่ยทุบหมายความว่าขาจะไขว้กันแล้วก็จะทุบแล้วก็ต้องหาลูกแล้วบางครั้งก็จะตีตัวเองตลอดแล้วเขาจะไม่ฟังเสียงอะไรเลยแล้วเสียงจะโวยวายลั่นประมาณ เรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงจะได้ยินเลยครับทีนี้ผมขออนุญาตถามว่าก่อนหน้านี้ลุงสุพจน์ทำงานข้างนอกไหมครับต้องออกไปทำงานไหมฮะเมื่อก่อนนี้ผมไปทำครับแฟนดูแลลูกแล้วถ้าเวลาน้องทำร้ายตัวเองแล้วพี่หน่อยห้ามน้องก็ได้ไหมเขาจะส่วนมากแล้วแม่เขาก็เป็นในลักษณะนี้ห้ามไม่ค่อยได้จะทะเลาะกันอยู่เรื่อยครับผมก็เลยต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเขาเห็นว่าล่าสุดหนักเลยต้องเข้าโรงพยาบาลนั่นคือทำอะไรครับคือแกเข้าห้องน้ำวันละ10กว่าครั้งถึง20ครั้งแล้วทีนี้เวลาแกเข้าไปแล้วจะเอานิ้วกลางนะครับจะล้วงทวารแกพอล้วงทวารแล้วเลือดมันจะออกคือตรงเนี้ยคือน่าเป็นห่วงผมก็เลยไปพาไปหาหมอ หมอก็เลยน้องเขาไม่มีความร่วมมือให้กับหมอนะครับ
หมอก็เลยวิจัยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือตอนนี้แกก็เข้าห้องน้ำอยู่บ่อยๆนะครับคือที่ผมต้องนั่งเฝ้าเพราะผมต้องคอยหาเขาเวลาที่เขาเข้าห้องน้ำเขาจะใช้นิ้วล้วงครับตรงนี้ฮะผมต้องคอยดูเขาเวลาน้องออกมาจากห้องน้ำเนื้อตัวเขาเป็นไงบ้างครับก็เหือดซกออกมานะครับในเสื้อผ้าก็จะเปียกนานมากเสื้อผ้าเขาจะถอดเองเปลี่ยนเองพอเข้าปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนกางเกงแล้วก็นั่งทาอยู่อย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาเอากางเกงใหม่ใส่วันนึงเปลี่ยนกี่ชุดครับประมาณ10กว่าครั้งแล้วครับโอ้โหต่อ1วันนะฮะต่อ1วันครับงี้ไม่ซักกันเหนื่อยแย่เลยฮะเหนื่อยครับแล้วกางเกงเขาบางครั้งก็ขาดลุ้งลิ้งลุ้งลิ้งแม่ก็ต้องเย็บไว้ก่อนพอมันขาดเย็บเต็มหนูก็ต้องเอาเย็บใส่กางเกงให้ลูกผู้ชมฮะน้องนัทนะฮะเวลาเข้าห้องน้ำทีนึงเขาก็จะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงพอซักบ่อยๆปุ๊บมันก็จะขาดแบบนี้นะฮะถ้างี้ถ้าคนที่จะต้องดูน้องนัทเขาเป็นหลักก็คือคุณลุงสุพลแล้วอย่างนี้แล้วพี่หน่อยทำยังไงครับเขาก็ต้องออกไปค้าขายโดยเก็บผักเก็บผักในที่เราปลูกเอาไว้ในครัวเรือนนี่แหละครับเอาไปขายเล็กๆน้อยๆอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ได้2ครั้งเองคือวันอังคารกับวันศุกร์เพราะว่าสิ่งของที่เรามีอยู่มันโตไม่ทันนะครับมันก็เลยเหมือนเราขายได้บ้างไม่ได้บ้างช่วงนี้โดยที่ว่าเราไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อนะครับแล้วเวลาพี่หน่อยไปขายผักในตลาดแล้วพี่หน่อยมองไม่เห็นแล้วมันมีอันตรายมั้ยฮะมีผมขับรถซาเล้งไปส่งเขาที่ตลาดนัดแล้วผมจะตั้งนะผมจะตั้งร้านให้เขาแล้วก็ให้เขาขายที่นั่นพี่หน่อยครับเป็นอย่างนี้มานานยังครับพี่หน่อยครับเป็นโรค SLE เนี่ยครับหรือโรคพุ่มพวงตอนนี้หนูอายุ43หนูเป็นที่เป็นมาอายุ24ที่เป็นนะคะที่ว่าชักไปกี่ครั้ง5ครั้ง5ครั้งฮะอย่างอื่นทุกอย่างคือว่าทุกวันคือว่าเขียนหนังสือไม่ได้สื่อสารใครไม่ได้บางครั้งเวลาไปหาหมอจีราชเมื่อก่อนเคยจะไปด้วยกัน3คนไปหาหมอไปกันได้เมื่อก่อนพอลูกโตแล้วติดหนูก็ต้องไปคนเดียวพอเข้าใจไหมครับงงไหมพอเข้าใจครับพอเข้าใจต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าคุณหน่อยนั้นเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติและมีผลกระทบกับสมองทำให้บางทีนั้นอาจจะสื่อสารกับคนอื่นไม่เข้าใจซึ่งก็ได้ลุงสุพจน์นี่แหละครับที่คอยดูแลตอนนี้ลุงสุพจน์ทำอะไรอยู่ฮะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็ดูแต่พวกสวนผักแล้วก็ดูพวกปลาดุกแล้วก็ดูแลลูกชายครับปลูกเองทำเองเหรอฮะเริ่มต้นคือก็หาเม็ดพันธุ์มาซื้อมาซองละ10บาท15บาทแล้วก็เอามาโรยเนื้อที่อยู่เนี่ยมันไม่ดินไม่ดีนะครับก็ต้องปลูกไปตามภาษาให้แฟนตัดขายไปแล้วก็สายบัวก็มีอยู่ไม่มากพอเวลาเก็บทีหนึ่งกว่าจะออกมาเป็นฝักก็อีกหลายวันแต่ช่วงนี้จบเลยครับขายไม่ได้เลยอุ้ยแล้วก่อนหน้านี้สมมติว่าก่อนนั้นยังขายได้บ้างขายได้บ้างแล้วพอช่วงนี้พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยขายไม่ได้แล้วมันผลกระทบอะไรบ้างครับที่เรื่องอาหารการกินเพราะว่าน้องนัทเนี่ยตอนเช้ามาเขาจะต้องกินนมนะครับอาเป็นนมกล่องอะไรเงี้ยให้เขากินบางวันก็ไม่ได้กินเขาก็จะโวยวายฮะมีเรื่องมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้สินอะไรบ้างไหมครับหนี้สินมันมีอยู่นะครับคือก็เลยแบบแฟนเอามอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์10,000บาทตรงนี้ส่งรายเดือนก็เป็นเงินพิการของแฟนครับส่วนผมก็เป็นหนี้ของอะไรเงินของมูลนิธิคนพิการอะไรนะครับครับตรงนี้ผมก็เอาเงินของลูกชายไปส่งต้องส่งเดือนละเท่าไหร่ฮะเดือนละ 1,000 บาทครับอืมแล้วก็ส่วนแฟนของพี่หน่อยอีกฮะที่แรกเอามาตรงนี้มาแค่ 10,000 พอ 10,000 ไปแล้วแล้วก็ส่งไปหมุนไปหมุนมาบางครั้งก็ตังค์ไม่พอเสร็จไม่มีใช้เสร็จก็ต้องเอาคืนกลับยืนกับเขาอีกแล้วหมุนไปหมุนมาก็เป็น2ปีกว่าแล้วค่ะคือเวลามันจะส่งปุ๊บก็ติดกับเข้ามาอีกก็วนกันไปวนกันมาแบบนี้ถูกมั้ยฮะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยติดส่งๆแล้ว2ปีมาแล้วเข้าใจครับลุงสุพจน์ครับปลาดุกเราเป็นยังไงบ้างล่ะครับลุงสุพจน์ตอนนี้ผมเพิ่งเอามาลงครับช่วงก่อนนั้นที่ทํามันมีอุทกภัยนะครับบ่อเบิบปลาเปอร์เสียหายหมดเลยอ้าวแล้วก็ตัวน้องสีขาวมากินหมดตัวเงินตัวทองเหรอฮะใช่ครับโอ้ตอนนี้ผมก็เอามาลงใหม่ครับ
ลุงสุพจน์ครับเอามาลงไว้500ตัวผมถามจริงนะเท่าที่ฟังเนี่ยก็วันนี้ผมยังเห็นรอยยิ้มยังเห็นผมไม่รู้ว่ามันหัวเราะทั้งน้ำตาหรือเปล่านะฮะถามตรงๆเลยวันนี้มันลำบากขนาดไหนครับลุงสุพจน์คือความลำบากมันพูดไม่ออกแล้วครับมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ชินชาไปแล้วครับมันแบบมันเหมือนจะมีแต่น้ำตาข้างในฮะมันชินชาจนหนูแบบทำนองว่ามันเจ็บในหัวใจแล้วทุกวันนี้มันมีแต่ทุกข์เลยมันแบบทำยังไงว่าพรุ่งนี้ลูกจะเอาให้ลูกกินแล้วของปันสุขอะไรที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวนี้ดีขึ้นได้บ้างติดตามช่วงหน้าครับความหวังของลุงสุพจน์ตอนนี้คืออะไรมันไกลลิบลีนะครับผมก็เลยได้แต่ภาวนาจะทำยังไงดีคือให้ครอบครัวไม่ต้องลำบากขนาดถ้าสิ้นบุญผมไปลูกชายผมจะทำยังไงแล้วภรรยาผมจะทำยังไงมาม่าหมดไปแล้วใช่ไหมครับเอามาม่าไปอีกครับและมีปลากระป๋องด้วยครับน้ำตาจะไหลแล้วมีไข่ไก่ด้วยอย่าเพิ่งน้ำตาไหลครับยังไม่หมดฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณลุงสุพจน์นี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวตามต่อกันช่วงต่อไปให้กำลังใจกันต่อได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ครับรวมพลังปันสุขผมอามกรกันวันนี้เราเดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วนะครับแต่จะเป็นวันที่มีความสุขจริงๆผมเชื่อว่าวันนั้นคือวันที่โควิด-19 หายไปจากประเทศไทยและตอนนี้เราจะพอช่วยอะไรกันได้บ้างนะครับหนึ่งทางออกที่ผมอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับคือการร่วมบริจาคเพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เครื่องนี้ไปสนับสนุนการทำงานของคุณหมอพยาบาลคนที่ติดโควิด-19 อาการที่เขากำลังทรุดที่หายใจไม่ออกนะครับถ้าได้เครื่องนี้ไปเติมออกซิเจนในอัตราที่ไหลสูงเลยเนี่ยอาการเขาดีขึ้นได้พออาการเขาดีพ้นวิกฤตก็ไม่ต้องไปใช้เตียงของห้อง ICU ไม่ต้องไปใช้เครื่องช่วงหายใจซึ่งมีจำนวนจำกัดอยู่แล้วคุณหมอพยาบาลก็มีห้องมีพลังมีเวลาไปช่วยท่านอื่นต่อได้จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกที่พวกเรากำลังนำเสนอนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนี้ยอดบริจาคต้องบอกว่าหลั่งไหลมาเรื่อยๆผมสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับยอดจากการบริจาคสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมเมื่อวานอยู่ที่19,593,357.54 บาทยิ่งยอดมามากเรายิ่งมีพลังกระจายไปได้มากนะครับรวมแล้วนะฮะจนถึงเมื่อวานเราส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์นี้ไปแล้ว21โรงพยาบาลเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีรวมไปถึงทั้งสิ้นนะฮะทุกเครื่องที่เราส่งไปคือ29เครื่องแล้วกำลังจะ30แล้วนะครับรวมเป็นมูลค่าถึง 7,250,000 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงทุกบาททุกสตางค์เราจะไปจัดซื้อเครื่องนี้ให้ได้แล้วก็ส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆให้กระจายทั่วประเทศซึ่งวันนี้นะครับด้วยพลังที่คุณผู้ชมได้บริจาคกันมามากมายจัดไปเลยอีก5เครื่องเต็มๆครับเครื่องที่30 31เราจะไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เครื่องที่32 33ไปที่โรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยาและเครื่องที่34ไปโรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านวันนี้ขอพลังพี่น้องชาวเหนือนะครับเราจะส่งไป5เครื่องที่ภาคเหนือขอพลังชาวเหนือร่วมกันมาบริจาคได้เยอะๆเลยแต่พี่น้องชาติภาคอื่นๆนะครับก็สามารถบริจาคมาได้เพราะเราไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแน่นอนนะครับโควิดมาครั้งนี้คนไทยกระทบกระเทือนทุกคนกระทบมากกระทบน้อยใครที่กระทบกระเทือนน้อยนะครับผมขอแรงจากพวกท่านนะครับร่วมกันบริจาคเพื่อให้คนที่ติดโควิด -19 เพื่อให้คนที่บ้านเขาได้รับผลกระทบกันมาสู้กันต่อไปได้นะครับสังคมไทยคือสังคมของการให้ครับช่วงหน้าปันสุขฉุกเฉินยังรอคุณผู้ชมอยู่นะครับส่งกำลังใจให้ลุงสุพจน์ต่อครับ